โรงเรียนสรรพวิทยาคมจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์อัครคีตะมหาราชันอัครศิลปินแห่งสยามค่ะที่สนามกีฬาของโรงเรียนสรรพวิทยาคมเขตเทศบาลนครแม่สอดนายสมศักดิ์เลิศรัตนพันธ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรพวิทยาคมนำผู้บริหารคณะอาจารย์ลูกจ้างและนักเรียนจำนวนกว่า 3,000 คนร่วมกันจัดกิจกรรมดนตรีเพื่อพ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์อัครคีตะมหาราชันอัครศิลปินแห่งสยามโดยได้อัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณองค์อัครคีตะมหาราชันอัครศิลปินแห่งสยามโอกาสส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทรงเป็นคีตะกวีและนักดนตรีที่ชาวโลกยกย่องทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีพระราชนิพนธ์เพลงและเรียบเรียงเสียงประสานทรงเป็นครูสอนดนตรีแก่ข้าราชบริพารใกล้ชิดและทรงซ่อมเครื่องดนตรีได้ด้วยพระองค์เองรวมทั้งทรงเชี่ยวชาญในศิลปะแขนงต่างๆอย่างแท้จริงสมกับที่ประสบนิกรชาวไทยน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาว่าอัครศิลปินด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระปรีชาสามารถทางด้านดนตรีในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรโรงเรียนสรรพวิทยาคมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต38จึงขออัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์3บทเพลงคือเพลงแสงเดือนเพลงแผ่นดินของเราเพลงความฝันอันสูงสุดบรรเลงด้วยวงซิมโฟนิกแบนด์ในชื่อชุดการแสดงว่าดนตรีเพื่อพ่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอัครคีตะมหาราชันอัครศิลปินแห่งสยามโดยมีนักเรียนจากโรงเรียนสรรพวิทยาคมร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ดังกล่าว